มาดูกันต่อที่อีกหนึ่งสินทรัพย์ด้านการลงทุนสำหรับราคาทองคำกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีการประชุม ECB ด้วยไม่แน่ใจว่า ECB รอบนี้เนี่ยจะมีนัยยะหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงค่ำนี้หรือเปล่านะคะหลังจากวัน2วันที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมาได้บ้างเดี๋ยวจะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะเพื่อขอคำแนะนำแต่ก่อนอื่นเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำบ้านเรากันก่อนค่ะทองคำแท่ง 96.5 นะคะราคาขายออก 32,50 รับซื้อ 31,150 บาทค่ะทองรูปพรรณนะคะขายออก 37,50 รับซื้อ 29,607 บาท 48 สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้กับคุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.กลบเล็กค่ะอยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพลวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับประเมินสถานการณ์ราคาทองคำยังไงคะ ECB วันนี้จะมีนัยยะหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองไหมคะครับผมก็สำหรับ ECB ที่ประชุมวันนี้นะครับก็น่าจะมีการพูดถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมนะครับตัวนี้ก็มองว่าน่าจะทำให้ตัวเงินยูโรเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันต่อดอลลาร์แล้วก็จะเป็นบวกทองคำได้ในระยะสั้นนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นว่าโดนผลกระทบจากเงินเฟ้อหมดเลยนะครับอย่างบ้านเราก็ 7% แล้วซึ่งกนง.ก็เพิ่งปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อด้วยทางยุโรปก็โดนนะครับอังกฤษก็เรียกว่าเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียกว่าค่อยๆทยอยปรับขึ้นตามกันเลยครับค่ะซึ่งประเด็นพอเงินมันเฟ้อทั่วโลกค่ะคุณณัฐวุฒิอย่างวัน2วันมาเนี่ยมีข่าวว่าพอเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจสหรัฐก็มีความเสี่ยงจะเข้าสู่ภาวะถดถอย World Bank เอ่ย OECD เอ่ยออกมาปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงทองคำเขาจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้หรือว่าสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจโลกโดนกระทบมั้ยคะตรงนี้มีมุมมองมีความเห็นยังไงบ้างคะครับสำหรับในระยะสั้นเรายังมองว่าทองคำจะโดนด้วยนะครับเพราะว่าพอเงินเฟ้อมาเนี่ยทุกคนเขาจะเตรียมขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยนะครับเงินเนี่ยแทนที่เคยที่มีต้นทุนต่ำในการกู้เงินต้นทุนต่ำมาเก็งกำไรทองคำได้เนี่ยมันจะเอาเงินไปคืนก่อนนะครับพวกนักลงทุนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติภาวะเงินเฟ้อยังไม่หายทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหุ้น valuation เริ่มลงนะครับสินทรัพย์ต่างๆเริ่มลงแล้วเศรษฐกิจเริ่มแย่เนี่ยมองว่าทองคำน่าจะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มสินทรัพย์อื่นๆได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมองว่าน่าจะกระทบทุกสินทรัพย์เลยนะครับแสดงว่าทองก็มีโอกาสลงก่อนแล้วค่อยอาจจะไปขึ้นในระยะถัดไปถูกไหมคะใช่ครับผมอย่างช่วงนี้เราก็แนะนำว่าถ้าสมมติ ECB บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยช่วงนี้ก็แนะนำว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,870 จุดนะครับแต่ถ้าทดสอบแนวต้านเราก็แนะนำให้ทยอยขายออกก่อนเพราะอย่างที่เล่าไปเลยว่าพอขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเม็ดเงินเนี่ยจะถูกค่อยๆดูออกจากตลาดแล้วก็ทำให้ตัวเงินกินกำไรเนี่ยมันลดลงค่ะโอกาสที่ทองจะลงแรงๆในช่วงเวลาใกล้ๆนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับคนที่อาจจะรอเพื่อเก็บทองคำแท่งตรงนี้คุณณัฐวุฒิมีมุมมองยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องรอของสัปดาห์หน้าเลยถ้าสมมติมีการประชุมของเฟดนะครับอันนี้ก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 0.5 แต่ก็ต้องติดตามตัวเลขพรุ่งนี้คืออัตราเงินเฟ้อถ้าพรุ่งนี้เงินเฟ้อสูงกว่า 8.3 เนี่ยคาดว่าการประชุมเฟดรอบนี้เนี่ยหลังจากขึ้น 0.5 แล้วมุมมองเขาเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเปลี่ยนมุมมองนะเป็นเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็อันนี้อาจจะทำให้ทองลงแรงได้แต่ถ้าลงมาแรงๆนะครับแล้วหลุด 1,800 ไปแล้วดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,800 ได้เนี่ยตรงนั้นมองเป็นจังหวะเข้าซื้อมากกว่าครับขออนุญาตขอคำแนะนำสำหรับนักลงทุนอีกสักรอบนึงได้ไหมคะทั้งคนที่เก็งกำไรระยะสั้นๆหรือคนที่รอเพื่อจะซื้อทองเข้าลงทุนในระยะกลางถึงยาวค่ะครับก็สำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นยังแนะนำให้เปิดช็อตนะครับหรือจะขายทำกำไรก็ได้ในใกล้แนวต้าน 1,870 ถ้าเทียบเป็นทองไทยก็จะอยู่ประมาณสัก 3,700 นะครับส่วนคนที่รอระยะกลางเนี่ยก็รอสัปดาห์หน้าเลยนะครับหลังจากที่มีการผลการประชุมเฟดทราบปุ๊บแล้วกดทองไปเนี่ยก็มองแถวๆ 1,800 ถึง 1,820 จุดนะครับที่จะเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับค่ะช่วงนี้บรรดา SPDR นี่เขาทำอะไรไหมคะกับพอร์ตเขากับพอร์ตเขาตอนนี้ยังมีขายต่อเนื่องนะครับกลายเป็นว่าของเดือนพฤษภาทั้งเดือนเนี่ยขายแค่ประมาณ24ตันแต่ถ้าครึ่งเดือนแรกเนี่ยขายไป40ครึ่งเดือนหลังซื้อกลับ20แต่พอเข้ามิถุนาเนี่ยก็ยังมีสถานะการขายอยู่นะครับเดือนนี้ก็ขายมาประมาณสักเกือบ5ตันแล้วก็แต่ว่า SPDR เนี่ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มีวิวบวกกับทองมากนะเพราะตอนที่ทองเป็นบวกนะครับก็จะซื้อประมาณ20ถึง50ตันต่อเดือนแล้วก็ติดกันทุกเดือนเลยทองก็เลยจะเริ่มมีแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับ
โอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำนะคะยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรุปนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามไปหลายคำถามเลยคำถามแรกการประชุม ECB คืนนี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูกันค่ะว่า ECB ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะคะถ้าส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอาจจะส่งผลทำให้ยูโรแข็งค่าพอยูโรแข็งดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนจะส่งผลทำให้ทองบวกได้ระยะสั้นคืนนี้ถ้าผล ECB ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราเห็นราคาทองคำดีตัวขึ้นไปนะคะคนที่จะเก็งกำไรระยะสั้นขึ้นไปอาจจะขายทำกำไรเพื่อเก็บเงินสดล็อกกำไรเอาไว้ก่อนหรือถ้าคนที่เทรด Gold Futures นะคะเปิดช็อต position ในจังหวะที่ราคาดีดขึ้นไปเพื่อทำกำไรหากราคาปรับตัวร่วงลงมาก็ปิด position เพื่อเก็บล็อกกำไรเอาไว้ก่อนส่วนคนที่จะลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะคะอยากจะซื้อทองคำแท่งก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ราคาจะลงมาสักที 28,000 จะเห็นไหม 29,000 จะเห็นไหมคุณณัฐวุฒิแนะนำว่าไปรอการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าเลยนะคะเขาจะส่งสัญญาณเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อทองคำทั้งเงินเฟ้อทั้งการขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะคืออยู่ที่การตีความค่ะว่าระยะสั้นบางทีนักวิเคราะห์ตีความแบบนี้ระยะถัดไปทองอาจจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแนะนำให้คุณผู้ชมอาจจะฟังนักวิเคราะห์ทุกวันนะคะเพื่อย่อยข้อมูลและเก็บข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ